ถ้าคุณต้องการหายป่วยเร็ว8สิ่งที่คุณควรทำเมื่อเกิดป่วยสวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพทุกท่านนะครับพบกับผมคำผังพงษ์ทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทฟูลไลท์ประเทศไทยเช่นเคยนะครับพบกันแต่ละครั้งผมก็นำเอาเรื่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟูลไลท์และก็เรื่องของการทำมาหากินการเปิดสร้างรายได้กับบริษัทฟูลไลท์ในทีมงานฟูลไลท์วิทยุออนไลน์นะครับพบกันคลิปนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดอาการป่วยนะครับ8สิ่งที่คุณควรทำเมื่อคุณป่วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับนั่นก็คืออย่าลืมการพักผ่อนเพราะว่าการพักผ่อนนั้นโดยเฉพาะการนอนที่เพียงพอการนอนหลับแต่ละครั้งจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเปิดโอกาสให้ภูมิคุ้มกันได้เพิ่มปริมาณได้เพิ่มความแข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคถ้าเกิดว่าไม่มีการพักผ่อนภูมิคุ้มกันก็จะน้อยลงไปเรื่อยอาการป่วยก็จะรักษายากนะครับข้อ2นะครับคือดื่มน้ำปริมาณมากเพราะว่าน้ำจะเป็นตัวปรับ pHของเลือดแล้วก็น้ำจะเป็นตัวที่ทำให้เลือดหมุนเวียนดีถ้าเกิดว่าดื่มน้ำน้อยเลือดก็เหนืดพอเลือดเหนืดภูมิคุ้มกันก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับข้อที่3นะครับกินอาหารที่มีคุณค่าและควรจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะครับมีคุณค่าและก็ย่อยง่ายนะครับเน้นที่ย่อยง่ายนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าในช่วงที่เราเจ็บป่วยนั้นร่างกายจะไม่ชอบเรื่องของการย่อยอาหารนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายต้องการเซฟพลังงานรักษาระดับของพลังงานไว้สู้กับโรคนะครับดังนั้นคนป่วยจึงมีอาการที่เบื่ออาหารนั่นเป็นกระบวนการที่ร่างกายสร้างขึ้นมาดังนั้นผู้ป่วยที่จะบริโภคอาหารก็ควรจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะครับข้อที่4นะครับก็คือใช้ยาสามัญประจำบ้านเป็นยาลดไข้แก้ปวดเช่นพาราเซตามอลหรือว่าไอบูเฟนซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับข้อที่5นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บคอก็ควรที่จะคลวกคอด้วยน้ำเกลืออุ่นๆหลายๆครั้งหรือว่าจะมียาอมแก้เจ็บคอที่มีส่วนผสมของซิงค์นะครับข้อที่6นะครับอยู่ในที่อากาศหมุนเวียนและก็ถ่ายเทได้เพื่อที่จะหายใจได้คล่องๆนะครับข้อที่7ก็คือป้องกันการแพร่กระจายของโรคในบ้านอาจจะมีเด็กเล็กคนชราดังนั้นเมื่อคุณเจ็บป่วยก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่แพร่กระจายโรคให้กับคนในครอบครัวนะครับข้อที่8นะครับถ้าปฏิบัติตัวแล้วนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับการเจ็บป่วยของคนเราจะป่วยได้เพราะภูมิคุ้มกันต่ำนะครับคนไม่อยากป่วยก็ควรทำให้ภูมิคุ้มกันมีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาภูมิคุ้มกันจะช่วยปกป้องคุณจากโรคไม่ให้คุณป่วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณป่วยสิ่งที่จะต้องทำนั่นก็คือการเพิ่มภูมิคุ้มกันถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มภูมิคุ้มกันได้การรักษาโรคมันก็จะง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนการพักผ่อนนอนที่เพียงพอจะช่วยภูมิคุ้มกันของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มภูมิคุ้มกันโดยตรงเลยนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ Folite Transperfector 2พี่น้อง Folite Trifactor สำหรับปรับสมดุลภูมิคุ้มกันและก็ Folite Transperfector Plus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับเรามาดูความเกี่ยวเนื่องกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายในการที่จะช่วยให้คุณหายจากโรคได้นะครับโดยธรรมชาติในระบบภูมิคุ้มกันจะมีเซลล์หน่วยความจำเรียกว่า memory cell นะครับโดยเฉพาะในส่วนของ T cell memory cell หรือว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติจะเป็นข้อมูลของเชื้อโรคเมื่อเกิดมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับ memory cell ก็จะส่งข้อมูลไปให้กับเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆรวมไปถึงการที่ T cell ไปกระตุ้น T cell ด้วยกันเกิดเป็น Tคิลเลอร์เซลล์หรือว่าเซลล์นักฆ่าเซลล์เพชฌฆาตเพื่อที่จะกำจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเป็นภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะซึ่งเป็นการทำงานโดยข้อมูลจากเมมโมรี T เซลล์นะครับในขณะเดียวกันนะครับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมียเมื่อมีลูกเมมโมรี่เซลล์จะถ่ายทอดตัวเองก๊อปปี้ตัวเองออกมาใส่ไว้ในนมน้ำแรกเรียกว่าทรานสเฟอร์แฟกเตอร์การถ่ายโอนข้อมูลจากแม่ไปหาลูกโดยบริษัทฟูไรท์รีเสิร์ชนะครับก็มีเทคโนโลยีในการสกัดเอาทรานสเฟอร์แฟกเตอร์หรือว่าผลิตผลของเมมโมรี่เซลล์นั้นมาใส่แคปซูลนะครับเรียกว่าฟูไรท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์เป็นสิทธิบัตรเฉพาะของบริษัทฟูไรท์เมื่อคุณได้รับประทานเข้าไปนะครับคุณจะได้เมมโมรี่เซลล์เพิ่มขึ้นในร่างกายและเมื่อร่างกายได้เมมโมรี่ทีเซลล์เพิ่มขึ้นมันก็จะสามารถที่จะกระตุ้นคิลเลอร์เซลล์ไปกำจัดเชื้อโรคทำให้เราหายป่วยได้นะครับอันนี้เป็นวงจรนะครับ
ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ก็คือ memory cell memory cell มีหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำงานในร่างกายของเราถ้าเกิดว่าเรามี memory cell เยอะโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยมันก็น้อยเพราะว่ายิ่งมี memory cell เยอะก็เท่ากับว่ามีข้อมูลของเชื้อโรคเยอะโอกาสที่จะต่อต้านกับเชื้อโรคต่างๆมันก็มีมากขึ้นรวมไปถึงเชื้อไวรัสตัวใหม่ที่เป็นเชื้อกลายพันธุ์ถ้าเกิดว่าในร่างกายคุณมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติเยอะคุณก็มีโอกาสที่จะไม่เจ็บป่วยหรือถ้าเกิดว่าคุณได้ทานโฟไรท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์เข้าไปก็เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในการที่จะต่อสู้กับโรคถ้าเชื้อโรคหมดก็เท่ากับว่าคุณหายป่วยนะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาบรรจุแล้วก็ส่งตรงมาจากอเมริกานะครับและถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพ3วันดี4วันไข้มีโรคประจำตัวมีการเจ็บป่วยเรื้อรังอ่อนเพลียเพลียแรงก็อย่าลืมนะครับให้หมั่นใส่ใจภูมิคุ้มกันของคุณโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุนะครับภูมิคุ้มกันจะลดลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าการได้รับทรานสเฟอร์แฟกเตอร์เข้าไปมันจะช่วยแก้ปัญหาของภูมิคุ้มกันที่ลดลงเพราะผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและในขณะเดียวกันก็แก้ปัญหาในส่วนของต่อมไทมัสที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในผู้สูงอายุทรานสเฟอร์แฟกเตอร์จะทำหน้าที่แทนต่อมไทมัสช่วยสอนภูมิคุ้มกันของคุณให้รู้จักกับโรคและสู้กับโรคได้นะครับสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็สามารถที่จะคลิกซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและถ้าเกิดว่าคุณต้องการอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันและก็เรื่องของทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ก็โทรมาที่0841250585นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจโฟไลท์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ